เด็กๆรู้ว่านี่คือกระดาษแล้วแก้วใบนี้ล่ะใช่กระดาษหรือเปล่ากล่องใบนี้ล่ะทำมาจากกระดาษด้วยไหมแล้วถ้วยบะหมี่แบบนี้ล่ะเด็กๆคิดว่าใช่กระดาษไหมของรอบตัวพวกเราหลายอย่างเลยที่ทำจากกระดาษบางอย่างก็ดูคล้ายแต่ไม่ใช่มันทำจากไม่ทำมาจากกระดาษตรงนี้มันทำจากพลาสติกนั่นนี่นักวิทยาศาสตร์น้อยจะมีวิธีไหนพิสูจน์ว่าอะไรเป็นกระดาษได้บ้างนะถ้าเป็นกระดาษมันจะฉีกได้ถ้าเราเอาน้ำหยดมือแล้วเราก็เอามือบีแล้วมันจะขาดค่ะนี่เป็นกระดาษเพราะว่ามันโดนน้ำเปียกๆแล้วมันขาดไม่ขาดมือบี้กระดาษเขาก็จะรู้ว่ามันเป็นกระดาษถ้าเป็นกระดาษมันจะฉีกได้เพราะว่ากระดาษมันไม่มีลักษณะหนักเหมือนของใหญ่ๆของใหญ่ๆมันจะหนักคุณสมบัติกระดาษก็คือฉีกได้ถ้าเป็นกระดาษมันจะเขียนได้แล้วมันจะพับได้ค่ะเขียนได้มันเป็นกระดาษค่ะไม่ได้ไม่ใช่กระดาษค่ะเวลาเปิดออกมามันก็จะยับเป็นกระดาษกระดาษไม่ใช่กระดาษนำมาเขียนได้กระดาษมีทั้งบางและก็หนาหนากระดาษขาดง่ายกระดาษพับได้และก็เบาด้วยและถ้ากระดาษเปียกน้ำก็จะย่วยแบบนี้และของรอบๆตัวเพื่อนๆล่ะมีอะไรที่เป็นกระดาษมั่งเย้ นี่คือต้นปอสามันไม่ได้เป็นผักไม่ได้เป็นผลไม้แต่มันมีประโยชน์มากๆตรงนี้เขาเรียกว่าเปลือกของต้นปอสามันแข็งนะแตงโม
ปลือกของต้นปอสาต้องเอามาตากไว้ให้มันแห้งก็จะเอาไม้ปอสาแห้งไปต้มมันนิ่มด้วยแตงโมมันเปื่อยอะเนาะมันนิ่มมากด้วยพอต้มเสร็จแล้วก็เอาไปฟอกฟอกแล้วก็กลายเป็นสีขาวมันยากนิดหน่อยด้วยอะสีขาวฉีดยากกว่านิดหน่อยเนาะมันเป็นขนพอเอามาบดแบบนี้แล้วเพื่อนๆคิดว่าเหมือนอะไรนะใส่สีลงไปจะได้สวยๆแล้วก็อีๆสนุกจังเลยแล้วก็เอาไปตากแดดให้แดดแรงๆช่วยหน่อยเอามาทำเป็นอะไรเรียบข้างหน้าคือขาโอ้ยเป็นรถจะมาเกิดกระดาษทำมาก่อนกระดาษทำมาจากต้นไม้อย่างนี้ก็ต้องใช้กระดาษดีๆอย่าทิ้งขว้างนะของใช้หลายอย่างเลยที่ทำจากกระดาษแล้วเราก็รู้ด้วยว่าอะไรทำจากกระดาษบ้างถ้าเป็นกระดาษมันจะฉีกได้นอกจากจะเป็นของใช้กระดาษยังเอามาทำงานศิลปะสวยๆได้เคยลองกันใช่ไหมคงไม่มีใครลืมกันแน่ๆว่ากระดาษที่เราใช้ทำมาจากต้นไม้ถ้าจำได้เรามาใช้กระดาษกันอย่างประหยัดนะจ๊ะเรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ทุกทีที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้าจ้าบ๊ายบายมาแล้วพวกเราไปดูไปดูไปรู้